วงนี้นะคะดูแลสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเรื่องโรคมะเร็งตับใช่แล้วครับนะคะก็คุยกันไปแล้วล่ะค่ะว่าสาเหตุเนี่ยมันน่าจะมาเกิดจากอะไรการป้องกันเป็นอย่างไรนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีพี่รังสรรค์ที่โชคดีที่เคยเป็นมะเร็งตับแต่ตอนนี้หายแล้วใช่นะคะเราก็หวังว่าถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ก็อยากให้เป็นหนึ่งในคนนั้นที่เป็นแล้วหายเหมือนกันครับผมแต่ว่าการหายจากโรคก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากการที่เราจะรักษาตัวแต่เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าจุดอยู่ที่การดูแลสุขภาพด้วยซึ่งวันนี้เป็นคำถามของเรานะครับใช่แล้วค่ะคำถามของเราในวันนี้นะคะก็อีกเช่นเคยค่ะข้อนี้นะคะเราใช้คะแนนนักสืบของเรา20คะแนนด้วยกันนะคะถ้าใครสามารถสืบกับปรัชนีเราได้ครับผมสำหรับอุปกรณ์3ชิ้นในวันนี้จะให้นักสืบนะคะได้ทายกันค่ะว่าของชิ้นไหนที่คุณรังสรรค์ใช้ในการดูแลสุขภาพครับผมใช้นะคะอันที่เข้ากับคุณรังสรรค์มากที่สุดดูแลสุขภาพพวงมาลัยนั่นแหละดูแลสุขภาพใจแต่ว่าให้ลองทำให้ดูได้นะถ้าเกิดสงสัยเนี่ยให้คุณรังสรรค์ลองทำให้ดูก็ได้นะคะมาดูกันมาดูกันนะครับเรามี45วินาทีให้นักสืบของเราได้สืบกันนะคะครับผมข้อแรกนั่นก็คือรองเท้าผ้าใบนั่นเองนะฮะอันนี้เอาไว้สำหรับใส่วิ่งใส่เล่นกีฬาต่างๆมากมายได้เลยนะฮะข้อ2 2นะครับพวงมาลัยและนี่เลยเข็มร้อยมาลัยขอบอกว่าวันนี้เรียกว่าเป็นไปได้นะให้ลองทำดูได้นะไม่ว่ากันสวยด้วยนะพูดสวยด้วยนะฮะหรือว่าตัวเลือกที่3นะครับกำลังปรับปลื้มอยู่นะฮะตัวเลือกที่3ก็คือปลานึ่งและผักนั่นเองใช่แล้วโอ้โหน่ารับประทานมากเลยนะฮะ3อย่างนี้ข้อไหนที่พี่รังสรรค์ใช้ดูแลสุขภาพพี่หรูคะเลือกข้อไหนในการซักเลือกและถามได้เลยครับน่าสนใจทั้ง3ข้อแต่ในฐานะที่เราเป็นลูกผู้ชายด้วยกันครับผมขอเลือกรองเท้าครับโอ้โหว่าจะเลือกพวงมาลัยอ่ะเชิญเลยครับท่านนั้นถามพี่รังสรรค์ว่าอันเนี้ยของพี่เองไหมคู่นี้ใช่ครับใช่เลยใช่ใช้อยู่ทุกวันด้วยใช่ครับใช้เป็นประจำทุกวันใช้ทำอะไรครับใช้ไปซื้อกับข้าวครับโอ้ก็ต่อยเลยใส่วิ่งหรือว่าอะไรพี่ก็คือวิ่งจ็อกกิ้งแถวๆรอบๆบ้านนะครับครับแล้วมันดีกับสุขภาพไงครับก็คือตามที่คุณหมอบอกคือไม่ให้ออกกำลังหักโหมมากก็คือเดินบ้างวิ่งบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่วิ่งจะเกิดอะไรขึ้นก็เดินสิครับพี่หน้าต่อยมากหมายถึงว่ามันจะทำให้เราแย่สุขภาพโทรมลงหรือว่ายังไงอ๋อก็คือให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอเราจะได้มีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายให้เราได้มากที่สุดหมดเวลาหลังจากท้าตีท้าต่อยกันไปนะฮะไม่วิ่งก็เดินก็ดูน่าสนใจดีนะดูเป็นการออกกำลังอีกแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ต่อไปนะค่ะน้ำพริกป่ะคะน้ำเป็นปลาปลาไม่มีน้ำพริกปลานึ่งผักนึ่งปลานึ่งผักแหมเห็นผักหน่อยได้นึกว่าน้ำพริกค่ะจับเวลาเลยค่ะจะถามว่าอันนี้ทานเพื่ออะไรอะคะจะได้ย่อยง่ายครับเกี่ยวกับระบบการย่อยของร่างกายเพราะว่าคนที่เป็นแบบนี้คุณหมอบอกว่าไม่อยากให้ทานพวกเนื้อสัตว์พวกเนื้อหมูไก่พวกอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกแบบปลาทอดอะไรเงี้ยคะของทอดของมันก็ห้ามครับก็เลยทานได้แบบนี้คือมื้ออาหารโดยปกติแล้วเราก็จะต้องเลือกเป็นผักนึ่งปลานึ่งอะไรที่เป็นนึ่งๆอย่างเงี้ย 95% 95% แล้วมันรู้สึกยังไงบ้างคะคือสุขภาพก็ดีขึ้นดีขึ้นครับแล้วเคยแบบหลงทานพวกของทอดบ้างไหมคะก็ถ้าแบบทนไม่ไหวจริงๆก็นิดนึงอ๋อแล้วเป็นไรป่ะคะก็ไม่เป็นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจำเรียนหมดเวลาเอ๊ะมีตัวเลขด้วยนะฟังดูมีความน่าเชื่อถือขึ้นมาเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าใส่เปอร์เซ็นต์อะไรเข้าไปนะคนจะเชื่อใช่แน่นอนแต่อย่าหลงกลนะครับอย่าหลงกลปรัชญาของเราง่ายๆนะครับใช่แล้วค่ะพี่ใหม่คะนี่แหละค่ะพวงมาลัยร้อยกรองนี่แหละค่ะ45วินาทีจะเป็นอะไรคะมันช่วยรักษามะเร็งตับยังไงคะอันนี้คือมันเป็นอาชีพของผมหลังจากที่เออร์ลี่ออกมาจากงานครับก็คือจะได้ช่วยในเรื่องแบบผมจะได้ไม่มาฝักใฝ่อยู่กับโรคที่เป็นก็คือจะได้ดีไซน์อันนี้คือผมดีไซน์ออกมาเองโอ้ดีไซน์เองร้อยเองดีไซน์เองดีไซน์เองสวยจริงๆสวยนะเป็นอาชีพเลยล่ะใช่แล้วก็นะคะซึ่งมันทำให้เราไม่อย่างน้อยเราก็รู้ตัวว่าเราจะมีอาชีพต่อไปหลังจากที่ออกมาจากงานครับใช่ไหมคะแล้วก็ทำวันนึงเยอะไหมคะ
ก็แล้วแต่ออเดอร์ครับที่ส่งที่ไหนไม่ส่งครับตอนนี้จะขายอยู่หน้าร้านก็ขายมีหน้าร้านนึกว่าไม่ส่งฮะอยู่สี่แยกหมดเวลาค่ะสวยขนาดนี้ดูนี่สวยมากเลยอ่ะใช่แต่ปัจจุบันก็ยังทำอยู่จริงนะทำอยู่ครับแล้วใช้ดอกกล้วยไม้ด้วยพี่หมีทำไมมันไม่ใช่แล้วผิดดูเราเสียไปปุ๊บมันไม่ใช่แล้วไงพี่เขามีไอเดียเก๋มากเลยนะเรียกว่าเป็นงานฝีมือแล้วก็ช่วยทั้งอาชีพด้วยแล้วก็ทำใหไม่เครียดด้วยใช่แล้วค่ะได้ข้อมูลกันไปแล้วครับผมสำหรับ3ข้อนี้นะคะพี่ๆนักสืบค่ะคิดว่าข้อไหนที่เป็นอุปกรณ์ใช้ดูแลสุขภาพของพี่รังสรรค์ในการห่างไกลโรคมะเร็งตับนะเรียกว่าสุขภาพดีเนี่ยทั้งกายใจต้องพูดอย่างนี้ใช่ค่ะกายใจมีสุขภาพที่สมบูรณ์เนี่ย3อย่างนี้คืออะไรนะใช่ค่ะโอ้ครบเลยนะเนี่ยอาหารอารมณ์ออกกำลังกายใช่ค่ะอันนี้น้องหมิงยังไม่ยอมแพ้นะฮะยังพยายามดัดแปลงอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงแบบคิดได้ยังไงเก๋มากมาแล้วมาเลยทั้งสามท่านเรียกว่าตอบกันมาแล้วนะครับคุณใหม่ตอบว่าปลานึ่งน้องแพ้ตอบปลานึ่งและผักนึ่งนะครับพี่รู้ตอบรองเท้าวิ่งลูกผู้ชายของเราตอบนึกว่าจะตอบพวงมาลัยแต่แรกทำไมไม่มีใครคิดถึงพวงมาลัยอ่ะมันก็เป็นทางจิตใจนะแต่มันไม่ได้ช่วยสุขภาพแต่ไม่ที่ที่สุดไงเดี๋ยวก็มาว่าอีกอ๋อมันก็ใช่หมดอ่ะแต่ไม่ที่สุดต้องมีสุขภาพพวกอะไรที่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านโอเคถ้าสุขภาพต้องออกไปวิ่งถ้าไม่ไหวก็เดินมางั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยแล้วกันทั้งนั้นค่ะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องของเรานะคะอุปกรณ์ทั้ง3อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบพวงมาลัยหรือว่าปลานึ่งผักนึ่งข้อไหนที่พี่รังสรรค์ใช้ดูแลสุขภาพนั่นก็คือคืออะไรดีครับโอ้โหมีคนเชียร์1 2 3หมดเลยคำตอบที่ถูกก็คือปลานึ่งและผักครับเชิญเลยครับเชิญพี่รังสรรค์นะครับมาเลยครับนักสืบด้วยนะครับนักสืบรังสรรค์ท่านนั้นนี่เลยค่ะเชิญตรงกลางเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากมันย่อยยากใช่ไหมอันนี้ย่อยง่ายต้องถามพี่รังสรรค์ก่อนว่าแต่ละชิ้นเนี่ยคือของพี่เลยป่ะคะใช่ครับใช่ครับวิ่งก็ใช้เหมือนกันใช่ครับใช้ยังไงครับไม่วิ่งก็เดินครับก็ใส่วิ่งออกกำลังกายใช่ไหมครับครับก็วิ่งย่อยๆครับได้เลยครับแล้วพวงมาลัยนี่นะครับจริงแล้วอย่างพวงที่คุณใหม่ถืออยู่นี่ใช้เวลานานไหมฮะก็ครึ่งชั่วโมงอะครับจำจำหน่ายนี่บอกราคาได้ไหมประมาณพวงนี้เท่าไหร่ผมขายอยู่หน้าร้าน120อะครับโอ้สวยนะสวยมากผลด้วยร้านอยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่ติวานนท์25ติวานนท์25ไปอุดหนุนยังคนที่อยู่แถวนั้นแถวบ้านหนูแวะไปไม่ต้องร้อยเองนะให้พี่เขาร้อยให้อันนี้คือเป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นงานประจำมันก็ต้องถือเป็นงานประจำตอนนี้เป็นงานประจำแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วคือจริงๆทำไมถึงหันมาร้อยพวงมาลัยคะดูเป็นผู้ชายอ่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาทำครับผมก็คือเมื่อเออรี่ออกมาก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็พอดีคนรู้จักเขาบอกว่าเออมีร้านมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกสาวเขาอยากทำด้วยก็เลยลองดูสักพักนึงทำเป็นอยู่ก่อนแล้วไหมคะผมไม่เคยทำครับแล้วนี่คิดไอเดียเองจริงๆอันนี้คือผมเติร์ดดูจากเน็ตแล้วก็มีลูกค้ามาให้โจทย์ว่าจะครบวันเสียของคุณแม่เขาเขาอยากได้พวงมาลัยสวยๆไปไหว้แล้วเขาบอกว่าแม่เขาไม่ชอบมะลิก็เลยเป็นกล้วยไม้ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นกล้วยไม้กับผู้หญิงน่าจะได้รู้ไหมว่าทำไมแม่ถึงไม่ชอบมะลิทำไมฮะเพราะคนที่ชื่อมะลิเคยยืมเงินแล้วไม่คืนเขาโอ้ไม่ใช่มะลิเดี๋ยวนี้หลอดยองแม่เสียไปแล้วยังไม่เสียใช่ไหมฮะยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะเราไหวเขาเสียแล้วแม่ท่านเสียแล้วเดี๋ยวเถอะคืนนี้แหละแม่มะลิมาหาเลยแต่ว่าจริงๆกลับมาเรื่องปลานึ่งก่อนแล้วกันแล้วนอกจากปลานึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราหมุนเวียนสับเปลี่ยนยังไงให้เราไม่เบื่อล่ะครับก็ใช้ปลาช่อนบ้างใช้ปลานิลบ้างปลาแรดบ้างโอ้หมุนเวียนไปแล้วทานกับอะไรครับก็น้ำพริกนี่แหละครับน้ำพริกนะฮะครับคือจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้ก็มีวิธีการปรุงหลากหลายที่ทำให้เรารับประทานได้ไม่เบื่อนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นมะเร็งตับหรือว่าคนที่เป็นไวรัสตับนี่ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารอะไรบ้างคะคุณหมอเขาแนะนำว่าไงบ้างครับของทอดของมันค่ะอันนี้คือแบบถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเลยมันจะเกิดอาการอะไรคะถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นตับแข็งนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าตับทำงานไม่สมบูรณ์ตับนี้ต้องย่อยไขมันให้เราถ้าเกิดเขาผลิตน้ำย่อยไขมันไม่ไหวอ่ะ
แล้วเรายังไปบังคับให้เขาทำงานนั่นเองเขาก็จะไม่ไหวใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยของมันมากๆของที่มีไฮโปรตีนก็คือว่าของที่โปรตีนเยอะๆตับก็ต้องทำงานมากนี่ก็ไม่ไหวควรจะรับประทานโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็สมบูรณ์แบบคือโปรตีนจากไข่ขาวแล้วก็โปรตีนจากเนื้อปลาใช่แล้วมีคนเคยบอกว่าคนที่เป็นโรคตับอักเสบมาก่อนแล้วจะมีโอกาสเป็นมีภูมิคุ้มกันทำให้เราไม่เป็นโรคตับอีกใช่ครับจริงๆความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือว่าปัจจุบันเป็นเรียกว่าเป็นโครงการของประเทศไทยเลยที่เราให้วัคซีนตับอักเสบบีนะฮะในคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รับวัคซีนตับอักเสบและพิสูจน์ทราบแล้วว่ามีภูมิคุ้มกันก็จะไม่เป็นโรคนี้อีกนะฮะไม่เป็นโรคตับอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งหรือคนที่เคยป่วยด้วยอาการตับอักเสบแล้วนะครับแล้วหายแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วกลุ่มนี้ก็จะปลอดจากโรคมะเร็งตับได้เช่นกันนะฮะเรียกว่าป้องกันตัวกันได้ง่ายๆโดยการไปฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งอ๋อแต่ว่าตับอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากเหล้าก็เกิดก่อให้เกิดมะเร็งได้เช่นกันเพียงแต่โอกาสน้อยกว่านะฮะเพียงแต่โอกาสน้อยกว่าเพราะนั้นไม่ดีทั้งนั้นแหละใช่มะเร็งตับก็ไม่ดีบางคนบอกกินเหล้าเยอะๆเดี๋ยวจะได้ฆ่าเชื้อไวรัสไม่เคี้ยวปรากฏว่าสมองก็เสื่อมโอ้โหตับก็วายนะฮะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราได้ความรู้เยอะมากๆเลยกับคนที่เป็นโรคมะเร็งตับนะคะวันนี้นะคะเราได้ผู้ชนะไปค่ะนั่นก็คือน้องแพรอีกแล้วเย้และคะแนนวันนี้พี่หลุยทิ้งห่างมากเลยอ่ะพี่หลุยได้แค่40คะแนนเองพี่ใหม่ได้ไป70คะแนนนะคะกดผิดหรือเปล่าไปพลาดตรงไหนเนี่ยมันเป็นสีสันของรายการครับโอ้แก้แล้วเอาให้พวงมาลัยมอบหน่อยค่ะคล้องนิดนึงครับให้นางงามของเรานะขอบคุณค่ะนักสืบผู้ถูกตาเรียกว่าโอ้โหคลองแชมป์ยาวนานเลยนะขอพวงมาลัยแถมได้ไหมคะพวงมาลัยสวยมากขอบคุณค่ะนี่สาวงามพวงมาลัยนะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณพี่รังสรรค์นะคะคล้องนอกค่ะที่วันนี้นะคะมาให้ความรู้ให้กำลังใจดีๆนะคะกับคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะขอขอบคุณนักสืบทั้ง3ท่านของเรานะคะที่วันนี้ช่วยกันล้วงแค่แกะเกาครับผมปรัชญาของเรานะคะจนได้ความรู้ดีๆแบบนี้นะคะคุณแพรคุณหรูหราและคุณใหม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมค่ะกลับมาเจอกับรายการของเราได้นะคะเป็นประจำเลยนะคะกับเรื่องราวดีๆนะคะมีทั้งความรู้นะคะสาระความบันเทิงครับผมเรามีครบเลยนะคะในรายการของเรามีครบเลยนะคะกลับมาเจอกับหมิงและคุณหมอประกรณ์ได้ที่จะนำพาความรู้ต่างๆเรื่องโรคภัยต่างๆมาฝากคุณผู้ชมเพื่อเตือนภัยนั่นเองนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหสัปดาห์นี้ก็ดูดีเลยการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับมะเร็งตับคือการป้องกันและตรวจคัดกรองหามะเร็งตับเนื่องจาก 90% ของมะเร็งตับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ผู้ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B และ C ดื่มสุรามากหรือมีประวัติมะเร็งตับในครอบครัวท่านควรจะเอาใจใส่ตนเองเป็นพิเศษไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายตรวจการทำงานของตับและตรวจคัดกรองมะเร็งตับโดยการเจาะเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและตรวจอัลตราซาวด์ตับทุก 3-6 เดือนจะสามารถพบมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นได้